สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของห้องที่ปรึกษาในแบบยุค New Normal ในช่วงเวลาของรายการครูที่ปรึกษาครับรายการที่จะมาเปิดพื้นที่ให้กับครูก็ดีผู้ปกครองก็ดีครับที่มีความสงสัยข้องใจหรือมีปัญหาหนักอกหนักใจกับการใช้ชีวิตกับน้องๆเด็กนักเรียนนะหรือว่าลูกๆในยุคปัจจุบันที่โลกและโรคทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับวันนี้ครับเรามีคุณแม่อยากจะมาพูดคุยอยากจะขอคำปรึกษานะครับวันนี้คุณแม่ขอปรึกษาของเราขออนุญาตต้อนรับฮะแม่อ้อยเนรวดียงยุทธนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแจ๊คและนอกจากนั้นครับวันนี้เราจะได้มีโอกาสพบกับนะฮะครูที่ปรึกษาของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งมากๆครับคุณแม่ครับวันนี้ขอต้อนรับครูที่ปรึกษาของเราโคชกบธีรยุทธเสือแก้วน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับคุณแม่วันนี้แอบเรียกว่าครูก็แล้วกันนะครับนะว่าวันนี้ครูที่ปรึกษาของเราก็มานั่งตรงนี้แล้วก่อนอื่นผมขอแจ้งกติกาสั้นๆครับในห้องที่ปรึกษาของเราว่าเรามีเวลาทั้งหมด20นาทีนะฮะแม่อ้อยใช้เวลาเต็มที่เลยครับสงสัยอะไรมันคาอกคาใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องของลูกๆนะครับถามครูที่ปรึกษาโค้ชกบของเราได้เต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าจบ20นาทีแล้วถามหมดไม่หมดทุกอย่างต้องหยุดลงนะฮะค่ะนะเพราะฉะนั้นบริหารเวลาให้ดีนะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดพร้อมไหมครับพร้อมค่ะแม่อ้อยพร้อมแล้วงั้นถามครูที่ปรึกษาบ้างโค้ชกบพร้อมไหมครับพร้อมครับผมอ้าวแล้วครับถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะครับ20นาทีนี้เป็นของคุณแม่อ้อยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับค่ะก็ปัจจุบันนะคะคุณแม่มีลูกอยู่2คนนะคะก็คือว่าลูกชายคนโตอยู่ม.5นะคะแล้วก็ลูกสาวคนเล็กอยู่ป.5นะคะ16ขวบกับ11ขวบซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งปัญหาที่คุณแม่พบก็คือว่าเมื่อโรงเรียนปรับมาเรียนออนไลน์แล้วนะคะก็คือว่าน้องอ่ะจากที่เป็นคนเรียนดีนะคะน้องค่อนข้างเป็นคนเรียนดีทีนี้ดีขนาดไหนคุณแม่ก็จริงๆคนโตมีปัญหาน้อยกว่าคนเล็กนะคะคนโตนี่เขาก็คนเล็กก็ประมาณ3.3ขึ้นนะคะทีนี้พอเรียนออนไลน์พอเริ่มเป็นเรียนออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเด็กเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนั้นคุณแม่ต้องไปดูคุณยายต่างจังหวัดคุณยายไม่ค่อยสบายเนาะก็ไม่ได้ดูลูกลูกก็เรียนออนไลน์ทีนี้พอเรียนไปประมาณสักเปิดเทอมไปประมาณสักเดือนนึงเนี่ยครับก็มันจะมีไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะคุณครูก็ส่งมาว่าเด็กคนไหนบ้างที่ไม่ส่งกันบ้านนะคะท็อป5ก็คือของการไม่ส่งใช่ค่ะก็จะมีลูกเราซึ่งคุณแม่ก็ตอนนั้นก็รู้สึกกังวลค่ะก็โทรหาลูกเพราะว่าเราอยู่ต่างกันต่างจังหวัดเนาะก็พยายามโทรหาลูกคือทำให้เราเหมือนเป็นคุณแม่กลายเป็นโรคจิตตอนเย็นก็ต้องจิกกันบ้านลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าในห้องเรียนมีประมาณ30คนแต่ว่าเราเห็นว่าคนที่ไม่ส่งต้นๆเนี่ยก็จะเป็นลูกเราอยู่ที่ประมาณ 5-10 คนคือก็ค่อนข้างน้อยมากค่ะคือหมายถึงว่าติดในทุกๆวิชาเลยที่ไม่ส่งใช่ค่ะแล้วก็มีชื่อลูกเราตลอดเวลาใช่ซึ่งปกติถ้าเขาเรียนแบบภาคปกติที่ไม่เป็นออนไลน์เขาจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะก็เลยเครียดคำถามก็คือว่าคือคุณแม่จะทำยังไงให้ลูกมีวินัยในการเรียนในห้องเรียนเหมือนกับไอออนไลน์อะค่ะให้เขาส่งกันบ้านเหมือนเขาเรียนที่ห้องเรียนเริ่มต้นก่อนเลยคำถามแรกเป็นอย่างนี้ฮะอยากปรึกษาเรื่องนี้ฮะครูที่ปรึกษาครับครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญให้คำปรึกษาหน่อยครับครับผมขออนุญาตครับคุณแม่ฟังดูแล้วเหมือนตัวคุณแม่เองก็ไม่ค่อยโอเคกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์หรือเปล่าครับใช่ค่ะถ้าเกิดถามตอนนี้ก็คิดว่าไม่โอเคเลยค่ะแต่ว่าด้วยเนื่องจากสถานการณ์ใช่ค่ะแม่มีทัศนคติยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากว่าที่โรงเรียนก็คือว่าเวลาเด็กเขาไปที่โรงเรียนก็จะมีเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำกิจกรรมก็จะทำให้เด็กมีการแบ่งเวลาแล้วก็มีความชัดเจนว่าอันนี้เรียนพอเลิกเรียนช่วงเบรกช่วงพักได้ทำกิจกรรมในของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเรียนสาธิตเขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นค่อนข้างเยอะซึ่งเขาอาจจะมีความสุขในการไปโรงเรียนแต่ว่าคุณแม่สังเกตว่าพอเขามาเรียนออนไลน์เขามีเวลาว่างหรือพอหลังจากเรียนออนไลน์ปุ๊บเขาก็จะอยู่กับหน้าจอดูนู่นดูนี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าทำให้เขาเหมือนกับว่าไม่มีกิจกรรมนอกบ้านเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่กล้าไปฟอร์สเขามากเพราะเขาเรียนก็เ
ก็เหมือนกับว่าเรียนอยู่ในตรงนั้นพอเลิกเรียนเขาก็กับเพื่อนก็จับกลุ่มเล่นเกมกันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ชก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียนปกติอ่ะหาช่วงเวลาเลิกเขาก็เรียนตามเวลาของเขาเล่นตามเวลาเขาแต่ตอนนี้พอมันเป็นออนไลน์หมดทุกอย่างบังคับให้เขาห่างจากเราออกไปเราจะคอนโทรลไม่ค่อยได้ค่ะโค้ชก็เลยภาพที่แม่อ้อยอยากเห็นจากเรื่องนี้มันเป็นยังไงคืออันนี้คือเคยเข้าประชุมครูที่ต่อเรียนออนไลน์นะคะก็รู้สึกว่าคุณครูเขาบอกว่าเด็กๆอ่ะจะนั่งเรียนแล้วก็เปิดกล้องเนี่ยคือค่อนข้างน้อยมากเพราะฉะนั้นคุณครูเขาก็เลยไม่บังคับว่าต้องเปิดกล้องพอไม่เปิดกล้องปุ๊บเด็กก็จะมีอยู่ในท่าในการเรียนที่อาจจะเป็นนอนเรียนใช่นอนเรียนหรือว่าพอเขาไม่เปิดกล้องก็เขียเล่น TikTok เอ่ย YouTube เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรียนหน้าจอนึงแล้วก็มีมือถืออีกเครื่องนึงของเขาเองใช่ค่ะเขาก็จะแอบเขาก็จะใช้มือถือของเขาเองไปด้วยใช่อันนี้คือแลกเปลี่ยนผู้ปกครองที่ประชุมกันอันนี้ค่ะที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ภาพที่เราเห็นแน่นอนที่สุดผู้ปกครองก็อยากจะเห็นลูกนั่งเรียนออนไลน์จริงจังแต่ความเป็นจริงเด็กอะค่ะโดยเฉพาะวัยประถมอะค่ะคือมันยากถ้าถามว่าคุณแม่อยากเห็นแบบนั้นก็เห็นแบบนั้นโอเคว่าหนึ่งคือวันนึงเรียน5ชั่วโมงอะอาจจะไม่ได้นั่งขนาดนั้นแต่แบบว่าคือที่เราเห็นคือเขาสมาธิหลุดไปตั้งแต่10นาทีแรกแล้วอย่างเงี้ยคุณแม่พูดสิ่งนี้ครับแสดงให้เห็นว่าจริงๆปัญหานี้ไม่ใช่เกิดกับคุณแม่คนเดียวนะฮะแต่ว่าทุกคนเลยที่เปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเดียวกันถูกต้องไหมฮะที่คุยกันในกลุ่มผู้ปกครองครับใช่ใช่เลยครับพี่แจ็คเพราะว่าผมก่อนที่จะเจอแม่อ้อยวันนี้เนี่ยผมเจอหลายร้อยเคสมากเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์ในยุคของโควิดแบบนี้นะครับแล้วก็เจอภาพแบบที่แม่อ้อยเจอก็เลยแม่อ้อยตอบคำถามได้ดีมากเลยที่ว่าภาพจริงๆแล้วที่อยากจะเห็นมันคืออะไรแม่อ้อยซื่อสัตย์กับตัวเองมากเลยที่ว่าลึกๆอ่ะก็คงอยากจะเห็นภาพลูกของเรานั่งอยู่หน้าจอเนาะแม่อ้อยเนาะต่อให้ครูไม่บังคับที่จะเปิดกล้องแต่ก็อยากจะเห็น attention ของลูกเราอ่ะตั้งใจแล้วก็ส่งงานแล้วก็ตั้งใจเรียนไปอันนี้มันเป็นคำตอบที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆครับแม่อ้อยคราวนี้ผมขออนุญาตตั้งคำถาม challenge นิดนึงมันอาจจะเป็นคำถามที่เร็วไปสักหน่อยอะครับแม่กับการที่เราเพิ่งเจอกันแต่ว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับผมฟังแล้วมีความรู้สึกว่าแม่อ้อยกำลังยึดติดกับภาพสำเร็จในอดีตของลูกสาวเราอยู่หรือเปล่าที่เคยเรียนได้เกรดเฉลี่ยสูงๆก็จริงๆจริงๆก็จุกนะคะกระโถเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คนเรียนเก่งพอโค้ชถามแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนรู้สึกว่าคุณแม่ผิดนิดนึงที่เราคาดหวังมากไปแต่ว่าถ้าเป็นของคุณแม่อาจจะเป็นคาดหวังจริงๆอ่ะมันก็เป็นอะไรที่เราคาดหวังเปรียบเทียบกับลูกคนโตมากกว่าเพราะว่าลูกชายคนโตเขาค่อนข้างเรียนดีพอที่มีปัญหาก็จะเป็นคนน้องคุณแม่อาจจะไปเปรียบเทียบกับพี่คนโตว่าเอ๊ะทำไมคนโตเขาดูตั้งใจเรียนแต่คนเล็กไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะโค้ชโอ้ผมได้ยินคำนี้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองก็จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งเอ๊หรือว่าเขาเหมือนเราน่าสนใจเหมือนแม่อ้อยกำลังจะบอกว่ามีโฟกัสคำหนึ่งที่ผมชอบมากคือคำว่าเปรียบเทียบคอมแพร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆมันก็ไม่ดีเนาะก็เคยได้ยินมาแต่พอมาเป็นตัวเองบางทีก็จริงๆคุณแม่ก็อาจจะคิดคุณแม่ลืมคิดไม่ถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแจ็คคือจริงๆบางอย่างรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าในสถานการณ์บังคับให้เรามองเห็นอีกมุมนึงจนลืมมุมที่เรารู้อยู่แล้วครับขออนุญาตครับพี่แจ็คแล้วก็แม่อ้อยครับครับผมเชื่อว่าตอนนี้แม่อ้อยเกิดความตระหนักรู้อะไรในตัวเองบางอย่างในใจตั้งแต่พูดประโยคที่ว่าเราเผลอเปรียบเทียบระหว่างลูกสาวกับลูกคนโตของเราแล้วนะครับผมมองประเด็น2อย่างในเรื่องของการเรียนออนไลน์ประเด็นแรกก็คือว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางรอดสำหรับเด็กทุกคนเนาะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเด็กไทยทุกคนนะครับพ่อแม่หลายคนก็ทำได้มากสุดเพียงแค่ประคับประคองความสัมพันธ์ประคับประคองตัวเองแล้วก็สภาพครอบครัวของเราให้มันผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปเนาะมันเป็น new normal กับประเด็นที่2เวลาแบบนี้เป็นเวลาสำคัญมากเลยที่พ่อแม่อย่างเรานะครับต้องกลับมาทบทวนแล้วก็รู้ทันรู้จิตรู้ใจตัวเองเนาะว่าเอ๊ในระหว่างที่ลูกกำลังเรียนออนไลน์อยู่เนี่ยเขาไม่ตั้งใจเรียนเขาไม่ส่งงานเขาไม่อะไรเงี้ย
จิตใจตอนนั้นของเราอ่ะเป็นยังไงเราเผลอเปรียบเทียบเรากับลูกอยู่ไหมเราเผลอเปรียบเทียบลูกเรากับลูกคนโตอยู่เปล่าหรือเราเผลอคาดหวังเกินกว่าสถานการณ์ที่มันควรจะเป็นอยู่ไหมอันเนี้ยถ้าเกิดเรารู้ทันใจตัวเองอะครับแม่อ้อยมันจะทำให้ภาษากายแล้วก็การกระทำของเราหลายๆอย่างเนี่ยที่แสดงออกกับลูกอะมันคอมโพไมซ์มันประกอบไปด้วยคอมแพชชั่นเนาะมันอ่อนโยนมันเมตตามันประนีประนอมขออนุญาตผมเดาว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยการเรียนออนไลน์ที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยน่าจะเผลอไปทำลายความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกอยู่หน่อยนึงหรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าพูดถึงประเด็นว่าอย่างปกติเขาไปโรงเรียนเงี้ยค่ะเรามีเวลาเราก็ไปส่งเขาบ้างไปรับเขาบ้างในช่วงเวลาที่เด็กจะหนีเราไม่ได้ก็คืออยู่ในรถเราก็จะมีเวลาแลกเปลี่ยนวันนี้ลูกเป็นไงบ้างไปเรียนเพื่อนเป็นยังไงเขาก็จะเล่าอะไรให้เราฟังเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียนหรือว่าเหลือเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสนุกเรื่องตลกเรื่องคุณครูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรียนออนไลน์ก็คือว่าคุณแม่ก็ทำงานน้องก็เรียนมันจะไม่มีเวลาตรงนี้เลยช่วงเวลาที่เราได้สนทนากันอันเนี้ยแปลว่าความสัมพันธ์แต่ก่อนเนี้ยแม่อ้อยก็ความสัมพันธ์กับลูกดีมากเลยมีเรื่องได้คุยกันได้ปฏิสัมพันธ์กันใช่ค่ะก็มีบ้างแล้วก็ต้องใช้เวลาเนี่ยค่ะไปรับไปส่งช่วงนี้เพราะว่าถ้าหลังเลิกเรียนบางทีเขาทำกันบ้านเขาก็ต้องรีบนอนตรงนี้ออนไลน์เอาชีวิตคุณแม่ไปอะแม่อ้อยขออนุญาตอาจจะเป็นคำถามชาเลนจ์อีกข้อหนึ่งที่อาจจะเร็วเกินไปที่จะถามคำถามนี้อีกแล้วนะครับระหว่างความตั้งใจเรียนหรือผลการเรียนกับความสัมพันธ์แม่อ้อยอยากจะเลือกอะไรอะไรที่สำคัญสำหรับแม่อ้อยมากกว่ากันจริงๆถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเรื่องของความรู้สึกก็คงจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าการผ่านแววตาแม่อ้อยเนี่ยเอาจริงๆจะตอบว่าจริงๆอยากเอาสองอย่างมาปั่นในเครื่องเดียวกันใช่เอาตรงกลางให้เขาพอเรียนแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้กลัวเขาจะแบบว่าโอ้แบบว่าพอมันสมมติว่ามันไม่จบมันโควิดมันไม่จบมันออนไลน์ไปเรื่อยๆแล้วลูกเรายังไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนออนไลน์ได้เขาก็จะในอนาคตเขาก็จะไปสอบหรือทำอะไรค่อนข้างยากแต่ถามว่าเหมือนที่โค้ชถามว่าเรื่องของความสัมพันธ์บางทีมันก็เกี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีบางทีเราก็อาจจะพูดหรือว่าชักจูงลูกเราได้ดีกว่าการที่ไปบังคับเขาเนี่ยค่ะอาจจะต้องขอเทคนิคจากโค้ชเนี่ยได้ครับคุณแม่มีเทคนิคนึงที่อยากจะแบ่งปันครับซึ่งบังเอิญเป็นเทคนิคที่คุณแม่เผลอเฉลยมาจากการตอบคำถามตะกี้แล้วล่ะแม่ซื่อสัตย์มากเลยที่ลึกๆ ก็อยากได้สองอย่างอ่ะขอทั้งสองเลยได้ไหมไม่อยากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพี่กรจับผิดได้นะครับอันนี้เป็นคำตอบที่ซื่อสัตย์มากอย่างแรกก็คือแม่จะได้ทั้งสองอย่างเลยครับนี่จากประสบการณ์ตลอด10กว่าปีที่อยู่กับน้องๆวัยรุ่นแล้วก็เป็นโค้ชให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเลยนะครับแม่จะได้ทั้งสองอย่างถ้าแม่จัดลำดับการเลือกให้ดีก่อนครับระหว่างเรียนกับความสัมพันธ์ตอนเนี้ยpriority แรกที่แม่จัดคืออะไรเรียนถูกต้องถูกต้องซึ่งถ้าแม่เอาเรียนนำหน้าต่อมาแม่จะเสียความสัมพันธ์พอแม่เสียความสัมพันธ์การเรียนของลูกก็จะตกต่ำมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดสมมุติแม่ลอง open mind นะซึ่งแม่อ้อยเป็นคนที่เปิดใจมากๆเลยนะครับท่านหนึ่งที่ผมสังเกตได้แม่จัดลำดับความสัมพันธ์ใหม่เอาความสัมพันธ์เป็น priority แรกซึ่งจริงๆแม่อ้อยอะเท่าที่ผมสัมผัสไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะแม่อ้อยเป็นคนที่รักลูกสาวคนนี้มากค่ะแม่เอาความสัมพันธ์มาก่อนอันดับแรกยอมให้ผลของการเรียนเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าแต่ก่อนเอาความสัมพันธ์มาก่อนสุดท้ายความรับผิดชอบหรือผลการเรียนจะตามมาครับแม่อ้อยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะแม่อ้อยครับเฉพาะประเด็นแรกเนี่ยแม่อ้อยเกิน10นาทีไปแล้วนะฮะตอนนี้ประมาณใช้เวลาให้คุ้มเลยโอ้แต่ผมว่ามันใช้เวลาเกินไปตรงนี้นะฮะแม่อ้อยฮะนะเพราะเดี๋ยวก่อนนะฮะผมกลับมาตรงนี้เมื่อกี้โค้ชให้คีย์เวิร์ดแล้วนะครับก็คือลองคิดถึงความสัมพันธ์นำหน้าผลการเรียนก่อนประเด็นนี้นี่คือคำตอบที่แม่อ้อยถามแต่แรกกันแล้วว่าเนี่ยลูกเจอลูกเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงดีขอทิ้งทริคที่ให้มาถูกต้องไหมฮะเคลียร์ไหมประเด็นนี้เคลียร์ค่ะเคลียร์นะประเด็นแรกนะฮะต้องขออนุญาตนะครูปรึกษานะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่อยากจะให้ปรึกษานะครับผมขอช่วยบริหารผมขอ
ถ้าอันนี้เคลียร์ผมขอให้ไปอันต่อไปเลยดีไหมครับได้ค่ะแล้วครับถ้าพร้อมแล้วคุณแม่ครับเชิญปรึกษาต่อครับค่ะก็ถ้าเป็นประเด็นต่อไปนะคะจะมีที่บางครั้งที่คุณแม่ก็ไม่น่ารักนะคะก็คือเหมือนกับว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะบางทีบางครั้งด้วยความที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นค่ะน้องก็จะทำอะไรที่แบบเราก็ไม่อยากให้เขาทำมีกิริยาก้าวร้าวนะคะบางทีเขาแบบเราพูดอะไรเขาไม่ทำตามเราก็เผลอตีเขาใช่ตีเขาโมโหเราก็ใส่อารมณ์ทีนี้ด้วยความที่เขาไม่เคยเห็นเราเป็นแบบนั้นเพราะเราโมโหไงนะผสมเรียนไม่ทำการบ้านนู่นนี่นั่นดุเขาแล้วก็ตีเขาแต่ก็ไม่ได้ตีแบบว่ารุนแรงนะก็คือเผลอตีแต่เขาไม่เคยแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นอ่ะเขาร้องไห้ค่ะโค้ชเขาร้องไห้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาร้องไห้เยอะเพราะเขาตกใจด้วยเขาเสียใจแล้วเขาก็เหมือนมีอาการเหมือนเกร็งอะค่ะเหมือนจีบมือแล้วเราก็ตกใจแต่เราตอนนั้นเราก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เราพอเขาเห็นร้องไห้เราก็ไม่พูดอะไรเราก็เดินออกก็มีอาโมงอาม่าก็ไปปลอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จคุณแม่ก็เพิ่งเคยได้ยินเห็นเขาบอกว่าการที่น้องอ่ะจีบมืออ่ะคือมันเป็นภาวะความเครียดคุณแม่ก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกผิดอะค่ะแต่ทีเนี้ยเราก็โตมาจากเหมือนกับว่าพ่อแม่ก็อบว่าลูกก็ต้องสั่งสอนเนาะเราเห็นพฤติกรรมไม่ดีเราก็ต้องบอกตอนนั้นว่าอย่าทำแบบนี้อย่ามีกิริยาแบบนี้อย่าต่อต้านอย่าเถียงอย่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยอยากทราบว่าลิมิตของการที่เราอันเนี้ยเราควรจะแบบว่าเราไม่รู้ว่าลูกเครียดเรากลัวลูกเป็นอะไรมากกว่านี้คือเลยไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสัญญาณนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่าอันนี้ลูกเหมือนที่เกรงมืออะค่ะอันนี้แม่ค่อนข้างแบบงงว่าเอ๊ะทำไมแกเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรทำให้มันผ่อนปลนได้หรือว่าอะไรที่ทำให้เราควรจะทำได้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำโทษลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสถานการณ์ตรงนั้นฮะครูที่ปรึกษาตัวนี้อาจจะต้องตอบให้ชัดหน่อยนะครับว่าทำคือหนึ่งคือปฏิกิริยาที่เราต้องสังเกตว่าอันนี้เขาเครียดมากแล้วกับสองคือจังหวะไหนที่เราเตือนได้หรือเตือนไม่ได้ใช่จังหวะไหนที่เราคิดถึงขนาดทำโทษไหมฮะใช่ค่ะทำได้หรือไม่ได้ฮะประเด็นนี้ครูที่ปรึกษาเชิญครับตอบแบบกระชับเลยนะครับจะมี3ข้อแบบสั้นๆเลยข้อที่0นี่คือสำคัญที่สุดแม่อ้อยให้อภัยตัวเองหรือยังครับกับเหตุการณ์นั้นก็จริงๆอยากจะได้คำตอบมากกว่าค่ะว่าจริงๆที่เราทำไปมันเหมาะกับจังหวะนั้นหรือเปล่ามันเยอะไปหรือเปล่าสำคัญคือข้อแรกสำคัญมากเลยครับก็คือเราต้องให้อภัยตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องยกโทษตัวเองให้ได้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทำเรารู้สึกว่าโอ๊ยเราเป็นแม่ที่ fear not good enough เนาะในทางจิตวิทยาคือ fear not good enough กลัวการเป็นแม่ที่ไม่ดีพอเผลอตีลูกไปเผลอลงโทษไปเรารู้สึกผิดให้อภัยตัวเองได้เมื่อไหร่คุณจะทำข้อ2ได้ทันทีข้อ2ก็คือคุณก็จะกลายเป็นคนที่ตักเตือนลูกว่ากล่าวลูกแต่คำและภาษากายที่คุณใช้มันจะอ่อนโยนตรงกันข้ามนะครับแม่อีกกลุ่มนึงเลือกที่จะทำข้อ2ก่อนเลยตักเตือนลูกว่ากล่าวลูกอาจจะเผลอตีลูกก็ได้แหละไม่เป็นไรแต่เขายังไม่เคยยกโทษให้ตัวเองในเหตุการณ์ความผิดพลาดในอดีตเลยครับเราค้นพบว่าในทางจิตวิทยาหรือจิตใต้สำนึกเราเนี่ยรีแอคชั่นที่เราแสดงออกจากเคสที่2เนี่ยรุนแรงและทำร้ายจิตใจของลูกมากกว่าเคสแรกเสมอดังนั้นผมกำลังจะบอกสั้นๆสรุปคีย์เวิร์ดอย่างนี้ครับแม่อ้อยมันไม่สำคัญเลยว่าแม่อ้อยจะพูดตักเตือนหรือตีลูกหรือเปล่าไม่สำคัญนะครับจริงๆแล้วสำคัญที่ว่าตอนที่คุณตีคุณรู้สึกอย่างไรและคุณเผลออ้างอิงความผิดพลาดของตัวเองในอดีตหรือเปล่าเท่านั้นเองแม่อ้อยสามารถตักเตือนลูกได้ครับเตือนได้เลยบอกตรงๆแต่อารมณ์คุณจะโอเคก็ต่อเมื่อคุณให้อภัยตัวเองนั่นแหละตักเตือนได้ครับส่วนอาการของการจีบมือเนี่ยมันเป็นลักษณะของทางจิตวิทยาที่ต้องบอกเลยว่าคุณกับลูกความสัมพันธ์ดีอ่ะพอดีกันมากๆเข้าแล้วไม่เคยตีเขาเลยต้องยอมรับว่าไม่เคยตีเลยอยู่ๆแบบวันนึงลูกได้รับการกระทบกระเทือนแบบถูกตีเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยรู้สึกว่าเขาอ่ะ fear not good enough สำหรับคุณเหมือนกันเขารู้สึกว่าเขาเป็นลูกที่ไม่ดีพออ่ะแม่เขารู้สึกว่าเขาเป็นลูกที่ทำให้แม่เสียใจแล้วแม่ก็ดันมารู้สึกอีกว่าแม่เป็นแม่ที่ไม่ดีพอมันลามต่อไปครับเตือนได้ครับแม่แต่ก่อนเตือนสำรวจใจตัวเองก่อนว่าร้อนไหมอารมณ์รุนแรงอยู่หรือเปล่าเตือนได้ตอนที่เย็นเย็นเขาและเย็นเราครับโอเคค่ะ
แต่เมื่อกี้ผมจับประเด็นคุณแม่ได้มันมีอีกคำหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าเขาแม่เติบโตมากับการที่ผู้ใหญ่เนี่ยโอ้ลุงสองว่าถ้าไม่ดุไม่ตีก็ไม่จับใช่ค่ะไม่ว่าไม่ทำอะไรก็ไม่ฟังใช่ประเด็นนี้ยังคาอยู่ในใจไหมฮะอยากจะหาทางออกไหมฮะว่าจริงๆควรทำยังไงคือแต่จริงๆอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าบางทีเหมือนที่โค้ชบอกว่าก็ควรมีสติแต่บางครั้งก็หลุดไงคะหลุดบางครั้งก็หลุดก็ต้องใช่เออแต่ปัจจุบันเหมือนที่บอกค่ะพอแต่สมัยก่อนบอกว่าต้องดุต้องตีลูกแต่ปัจจุบันเราไปอ่านนะจิตวิทยาก็บอกว่าอย่าใช้อะไรรุนแรงอย่าพยายามอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีต้องหาตรงกลางซึ่งนะแบบนี้อยากถามครูที่ปรึกษาไหมครับก็ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรหรืออะไรคือสิ่งไม่ควรใช่โค้ชคือบางทีเหมือนที่คุณแจ็คบอกว่าโค้ชพอจะมีเทคนิคว่าเหมือนให้เราบอกตัวเองว่าเฮ้เยอะไปอันนี้ยั้งก่อนหรือว่าอันนี้ลุยเลยอย่างเงี้ยค่ะคือจะได้เก็บไว้ใช้แต่ประเด็นคือตอนนี้เหลือใกล้หมดเวลาแล้ววินาทีอ่ะเดี๋ยวให้ครูลองตอบก่อนครับครูที่ปรึกษาเชิญนิดนึงฮะครับผมสั้นๆเลยครับแม่อ้อยถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะลงไปทำบางอย่างกับลูกลงไปตีลูกหรืออยากลงไปตักเตือนลูกในตอนนั้นให้พอดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนสมองมนุษย์เนี่ยมันหลอกเราเก่งสมองมันหลอกเราเก่งมากเลยครับถ้าสมองมันสั่งการให้เราอยากจะทำอะไรบางอย่างให้หยุดแค่นั้นเองให้หยุดให้เว้นไว้ก่อนชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงผ่านไปครึ่งวันแล้วค่อยกลับมาจะดีขึ้นใช่ครับแม้ว่าตอนนั้นเราจะเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องตีเหล็กตอนร้อนนะจะอย่าลืมว่าลูกเราไม่ใช่เหล็กไงลูกเรามีหัวใจเนาะเออก็อย่าเพิ่งทำอะไรตอนนั้นให้พอไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปปรับอารมณ์ก่อนโอ้โหตรงนี้เหลืออีกแค่10วินาทีสุดท้ายเท่านั้นเองฮะคุณแม่แต่จริงๆเหมือนมีประเด็นที่ยังไม่จบเนาะยังคาใจอยู่ไหมจริงๆถ้าเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์การตีลูกอันนี้ถือว่าเคลียร์แล้วค่ะก็จะได้ลองไปทำดูแล้วมีประเด็นอื่นๆที่